ากาศมันร้อนทะลิปนหน่อยมีน้องชีวิตเราฟรีสไตล์จะชิวท่านไหนน้ำมันก็ได้หมดจะบีบขึ้นมาจะกัดสักคำหรือว่าจะเกี่ยวรูปแบบฟิลลายสักนิดแล้วก็ค่อยยกสดสดชื่นท่าไหนก็ได้หมดใหม่วอลส์คาลิปโป้ฮัลโหลสวัสดีคนตะก่อนหมดแล้วค่ะวันนี้เรามีชาเลนจ์ให้กับตัวเองแต่ก่อนอื่นนี่คือวอลคาลิโปรสโคล่าเลมอนคูณปูชอบไม่ว่าจะบีบกัดเคี้ยวดื่มสดชื่นท่าไหนก็ได้หมดภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะมาหาท่าที่สวยที่สุดหลังจากการที่เราได้กัดกินดื่มด่ำกับความเย็นฉ่ำสดชื่นของวอลคาลิโปตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สโมสรยิมนาสติกจินตนานะคะท่านจะมาหัดเต้นยิมนาสติกริบบิ้นนะคะรับรองเลยว่าพอเราทานนี้เข้าไปแล้วท่าฉันจะสวยมากๆแต่ก่อนจะมีท่าสวยเราก็ต้องไปฝึกเบสิกความสวยงามของยิมนาสติกกันก่อนวันนี้ทุ่มเทนะเว้ยริบบิ้นขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ชของเราค่ะจมูกจมูกจมูกเจ้าหญิงแห่งวงการริบบิ้นดีค่ะนางสาวพันจราบอดโยธินนะคะชื่อเล่นลูกน้ำค่ะเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยค่ะเคยไปแข่งเอเชียนเกมค่ะที่กวางโจแล้วก็ที่อินชอนที่ซีเกมมีได้1เหรียญทองแดงที่สิงคโปร์ปี2015แล้วก็ที่มาเลเซียปี2017ได้1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอ้าวแล้วอย่างนี้คือคนทั่วไปสามารถเริ่มฝึกได้ไหมถ้าไม่ใช่เด็กได้นะคะคือถ้าเบสิกเนี่ยได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเรื่องของความอ่อนตัวถ้ายากอะไรเงี้ยอาจจะยากหน่อยมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆถ้าเริ่มเด็กๆกระดูกอะไรเงี้ยมันก็จับง่ายเงี้ยอ่อนเดี๋ยวดูชั้นนะแล้วดูนี่เป็นตัวอย่างเหรียญทองเหรียญทองอะไรดูนี่เมื่อกี้เขามีตีลังกาใช่ไหมนี่ต้องซ้ำเซเลมูจืดๆปกมือสิคะรออะไรสวัสดีค่ะคุณกิติคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการสัมภาษณ์นะคะเราจะมาสอบถามความรู้ในเรื่องราวของยิมนาสติกมันเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะยิมนาสติกนะคะมันจะมีทั้งหมด6ประเภทประเภทแรกก็จะเป็นยิมนาสติกลีลาที่หนูเล่นเองแล้วก็ยิมนาสติกสากลยิมนาสติกแทมโพลีนยิมนาสติกแอโรบิกแล้วก็มียิมนาสติกกายกรรมอีกอันนึงก็จะเป็นเจเนอเรลยิมนาสติกค่ะถ้าเจเนอเรลยิมนาสติกจะไม่มีของหนูยิมนาสติกลีลามีทั้งหมด5อุปกรณ์ก็มีเชือกมีห่วงมีบอลมีคาถาแล้วก็มีริบบิ้นริบบิ้นก็เป็นอุปกรณ์ที่หนูถนัดที่สุดแต่ว่าก็เล่นยากที่สุดก็คือหนูเป็นเมนริบบิ้นใช่โอเคตามมาเริ่มเรียนเบสิกกันก่อนจะต้องเริ่มอย่างไรก่อนนี่จะบอกใครนะคะแนน1ถึง10การออกกำลังกายของเราเนี่ย 0.2 ออกกำลังกายเยอะสุดคือการเดินไปเซเว่นและการเดินกลับก่อนเดินกลับต้องพัก10นาทีด้วยเพราะว่าเหนื่อยแต่ไปเซเว่นทำไมรู้ไหมไปซื้อไอติมบอคาริโป้เพราะมันจะมีขายที่ตามเซเว่นอีเวนต์แล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเหมาะมากสำหรับหน้าร้อนนะมามันยืดยังไงตั้งเหยียดขาแค่นี้กูก็ทำไม่ได้แตะก่อนเอาแค่แตะกดอะไรอ่ะกดเข่าอุ้ยโอ้ my god ขาแตะหัวใครก็ทำได้แล้วเราจะเริ่มริบบิ้นกันเอาเลเวลหนึ่งก่อนอย่างแรกเราต้องจับไม้ริบบิ้นให้ถูกก่อนเวลาเราจับเราต้องห้ามให้มันเลยแบบเนี้ยเราต้องลูดให้มันสุดสุดมือนี่นะแล้วก็ความมือเอานิ้วชี้ชี้ไปแบบสั่งการนั่งแจ๋วอย่างเงี้ยเราเหวี่ยงเป็นกลมๆนี้ก่อนเหมือนไม้กับแขนเป็นอันเดียวกันการเป็นเส้นตรงแล้วก็เหวี่ยงใช่แล้วจับเล็กๆปังอุ้ยทำไงเนี่ยลองดูนะคะสองซ้ำกลมๆๆๆๆๆกลมๆๆอีกกลมๆดีขึ้นดีขึ้นต่อไปเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สะบัดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเนิน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 ต้องหูแน่เลยไหนไหนไหนง่ายมากบอกเลยใช่ใช่ประมาณนั้นอย่าให้มันลันเติม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 
แต่เราจะเป็นแบบซีรีส์แหละโอเคไหนขอดูซีรีส์หน่อยทุกอย่างเราต้องไปด้วยกันหมดปึ้งเวียงแขนเหมือนกันแต่มีขาปึ้งอย่างนี้เจนี่เสร็จแล้วเปลี่ยนข้าวใช่ปุ้งแล้วก็เวียงแขนด้วยโอเคเพียงข้างหลังตึง A few moments later สวยไหมไม่สวยเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนเดี๋ยวจะแอบซ้อมก่อนเมื่อกี้ถ้าไม่สวยจะต้องไปกินไอติมก่อนเพราะว่ากินไอติมเราจะห้าสวยไปพักกินไอติมเพราะอากาศมันร้อนมากนะคุณผู้ชมเนี่ยรู้ไหมว่าบอคาริโป้เนี่ยเขากลับมาใหม่คุณผู้ชมคือมันเคยขายมาก่อนมาแล้วมันเป็นที่นิยมมากแล้วนางก็กลับมาในซัมเมอร์นี้คุณผู้ชมแล้วรสโคลาที่ฉันพรีเซนต์นี่ก็จะเป็นแบบมีความโคลาผสมเลมอนนิดนึงบอกเลยว่าโอ้ my god เตอร์เตอร์เดอคุณครูพักก่อนกินไอติมแป๊บนึงนี่ค่ะวอลคาริโป้สดชื่นมากบอกเลยอันนี้รสโคลาเลมอนนะคะคนละอันบีบกัดเคี้ยวดื่มสดชื่นท่าไหนก็ได้หมดว้าวอันนี้เป็นรสโคลามันมีเลมอนด้วยมันเขาจะแบบพอกินแล้วจะแบบสดชื่นอันนี้เป็นรสเมอรี่มิกซ์นะคะบีบให้ดูว้าวโอ้ยสวยงามมะละกัดสดชื่นกับข้าวไหนก็ได้หมดถึงจะให้กับข้าวพิเศษยอมข้าวไหนก็ได้หมดสดชื่นไหมคะชื่นมากสมมุติว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะเป็นท่าไหน1 2 3สดชื่นมากเลยโอ้โห ใหม่วอลคาริโป้บีบกัดเคี้ยวดื่มสดชื่นท่าไหนก็ได้หมดสวยอ่ะสวยมากสวยมากโอเคเราสดชื่นแล้วเรากลับมากระปี้กระเป๋าแล้วต่อไปนี่จะเป็นไฟนอลโชว์ของเราคุณผู้ชมเรากลับมาคึกคักแล้วนี่จะเป็นไฟนอลโชว์ของเราที่เราฝึกมาทั้งวันเพื่อสิ่งนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็คงจะหมดแค่นี้แล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องลูกน้ำไปตามไอจีนางนางเก่งมากใครที่อยากจะมาลองฝึกอะไรแบบนี้ก็มาลองได้นะเขาก็มีสอนนะคะลองติดต่อมาดูนะขอขอบคุณไอติมวอลคาริโป้ที่สนับสนุนวิดีโอนี้ด้วยนะคะไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ See you later bye yeah.